ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ให้ดูกระแสในเรื่องของตู้กดทุเรียนนะครับอยู่ที่หัวหินวันนี้มีอีกกระแสหนึ่งเป็นไวรัลนะครับมีผู้คนพบเห็นตู้กดพระนะพระเครื่องนะตู้กดพระเครื่องนะครับแล้วก็มาโพสต์ลงในโซเชียลนะครับเป็นตู้กดอยู่ที่ห้างแถวพระราม2ครับมีวัตถุมงคลหลายประเภทไม่แต่เฉพาะพระเครื่องนะมีเหรียญพระนะครับนี่ให้ชมคลิปเขาดูนะฮะสามารถสแกนจ่ายผ่านเฮ้ยเซ็นทรัลพระราม2มีตู้กดพาสเซียงแล้วหรอมาลองกดกล่องสุ่มพาสเซียงกันสามารถสแกนจ่ายผ่าน QR code ได้เลยสะดวกมากๆกล่องสุ่มพาสเซียงมูลลับองค์ขาวเวสุวรรณวัดดอนชูพ่อคำด้วยนะนอกจากกล่องสุ่มยังมีพาสเซียงและพระผงอีกด้วยคนไหนอยากลองสุ่มพาสเซียงง่ายๆหรือกดพาสเซียงแบบง่ายๆสะดวกแบบนี้อย่าลืมมากดกันได้ที่ชั้นจีหน้าท็อปเซ็นทรัลพระราม2นะนี่ของใหม่ของใหม่ตู้กดพระนะคะนี่อาบูเลตลัคกี้บ็อกซ์ก็จะมีพระเดี๋ยวเขาจะมีมาลงเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะมีพระราหูมีเหรียญต่างๆมีตะกรุดด้วยจ่ายตังค์นั่นน่ะมึงดูเขาจ่ายตังค์หรือเปล่าไม่ใช่ตีตัวกดนะไม่จ่ายจะออกได้ยังไงมันต้องออกหรือเอาเม็ดแตงนี่เอาตะกรุดดีกว่าเราใส่แคล้วคลาดดีบุกทองแดงสำลีเอาดีบุกดีกว่าดีด้วยบุกด้วยนี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมฮะอยู่แถวพระราม2เมื่อสักครู่นี้ฟังไม่ผิดเนี่ยมีบางองค์เนี่ยชุบทองด้วยนะชุบทองชุบทองด้วยนะฮะมีตะกรุดนะฮะราคาก็แตกต่างกันไปครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่มีตู้กดละเครื่องอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับเมื่อปีที่แล้วท่านผู้ชมฮะเคยมีตู้กดพระเครื่องอยู่ในห้างในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างอื้ออึงจากชาวเน็ตเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีตู้กดพระเครื่องอยู่ในห้างและอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดซึ่งมีพระดังๆมากมายในอดีตนะครับจนกระทั่งมีการชี้แจงกันนะครับโต้ตอบกันที่สุดแล้วเจ้าของตู้ก็งดให้บริการยกตู้กดพระเครื่องนั้นไปอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะบัดนี้นะครับมาปีนี้ปี67มีตู้กดพระเครื่องอยู่ในกรุงเทพเลยฮะท่านผู้ชมฮะก็สุดแท้แล้วแต่นะครับนี่โอ้โหนะฮะตู้กดพระมันคือสำหรับคนที่เป็นเซียนพระเล่นพระเนี่ยเขาก็อาจจะแบบขมวดคิ้วหน่อยใช่ไหมเพราะว่าคือตู้กดคือพระเครื่องไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ใช่ลาบูบูอ่ะไม่ใช่อะไรที่จะไปอยู่ในตู้เป็นน้ำดื่มเป็นเครื่องดื่มอะไรไม่ใช่พระเครื่องอ่ะใช่ไหมฮะเออแล้วมีสแกนจีวังโคสแกนเสร็จปุ๊บหล่นปุ้งมาอย่างเงี้ยแต่ก็คงจะเป็นพระใหม่อ่ะใช่คงเป็นพระใหม่ตามวัดต่างๆนี่